เรื่องย่อละครเรื่องพิศวาสปีพุทธศักราช2559อคนนนำแสดงโดยนวัดกุลรัตนรัก์นักโบราณคดีหนุ่มได้พบกับหญิงสาวลึกลับนามว่าสโลชินีนำแสดงโดยวรนุชพิรมพักดีเธอแนะนำตัวว่าเธอเป็นนักนิยมโบราณนนคดีและนักทำนายอดีตอคนีได้รู้จักกับเธอผ่านทับทิมสีเลือดที่เชษฐานำแสดงโดยเจตพิพัฒ ศิลาพรพัฒนหมอน,นิติเวชเพื่อนซีรุ่นน้องของอักขณีผ่าเจอในศพของโจรผู้ขโมยวัตถุโบราณทันทีที่อัคขณีได้สัมผัสกับทับทิมเม็ดนี้เขาก็รู้สึกผุกพันอย่างประหลาดอัคขณียอมรับหน้าที่ค้นหาที่มาของทับทิมพเพื่อช่วยเชิดถาตามหาตัวฆาตรกรในคดี อาคนีค้นหาข้อมูลของทัพทิมก็ได้พบว่าทุกอย่างตรงกับที่สโรชินีบอกเอาไว้ทำให้เขาและสโรชินีจะต้องติดต่อพูดคุยจนทำให้ทิปอาภานำแสดงโดยเรวิพานันทาเกิดหญิงสาวสวยผู้เป็นเจ้าของแกลลอรี่ย่านใจกลางเมืองเจ้าของหัวใจและคู่มั่นของอาคณีเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ซึ่งทันทีที่สโรชินีเข้ามาในชีวิตของอาคณีเรื่องราวแปลกๆก็เกิดขึ้น รวมถึงคุณหญิงอัมพวันนำแสดงโดยปานเลขาว่านม่วงผู้เป็นแม่และพลโทอัคารานำแสดงโดยเกรียงไกรอุนหนันพ่อของอัคนีอดีตเสนาธิการกองทัพบ,บกผู้ปลดเกษียณตัวเองด้วยทั้งคุณหญิงอัมพวันและอัคารารู้สึกได้ถึงความลึกลับและน่าเกรงขามของสโรชินี ต่างกับพันตรีดนายนำแสดงโดยอธิวัตนสนิทวงหนาอายุธยารองเลขาธิการพักเทิดธรรมเพราะทันทีที่เขาได้เจอกับสโลชินีเขาก็รู้สึกสนใจในตัวสโลชินีและพยายามจะเอาตัวสโลชินีมาเป็นของตัวเองให้ได้โดยไม่สนใจว่าคุณหญิงอรุณฉายนำแสดงโดยพัทราวรินทร์ถิมกุลภรรยาของเขาจะชอบใจหรือไม่ ดนายเองนอกจากต้องการจัดการเรื่องสโรชินีแล้วเขายัางต้องการกำจัดเสี้ยนน้ำอย่างพันโทน,นรงนำแสดงโดยผูทริศพรมบันดาลเพื่อนสนิทร่วมรุ่นของอัคาราซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักไทยทรรรงพักฝ่ายค้านผู้ซึ่งคอยขวางทางการคดโกงของดนายมาโดยตลอด ด้านอคคนีก็พยายามบอกกับทิพอาภาว่าระหว่างสโรชินีและเขาไม่ได้มีอะไรเกินเลยอย่างที่ทิพอาภากังวลแต่แท้จริงแล้วในความรู้สึกลึกๆของอคคนีกลับรู้สึกผูกพันกับชโรชินีอย่างประหลาดและยิ่งใกล้ชิดเธอมากเท่าไหร่ก็ทําให้เขาฝันถึงนางรําในสมัยอยุธยาที่ชื่ออุบลมากขึ้นเรื่อยๆ อุบลคือนางรำหลวงแห่งราชสำนักถูกพระราชทานให้ไปเป็นเมียของพระอัครทหารเอกมากฝีมือแห่งกรุงอโยธยาในปีพุทธศักราช2303หลังจากศึกอลองพญาสิ้นสุดลงเธอและเขาต่างจงรักและพักดีต่อแผ่นดินยิ่งชีพแต่เมื่อวาระสุดท้ายของกรุงอโยธยามาถึง พระอัคระจำต้องลงดาบฆ่าเมียอันเป็นที่รักเพื่อมอบหมายหน้าที่ผู้เฝ้าซัพย์แผ่นดินให้กับเธอซึ่งโรชินีคือร่างจำแรงของอุบลเธอพยายามใช้ทับทิมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศิราพรในชุดนางรำหลวงอุบลเป็นสื่อที่ทำให้อัคนณีค่อยๆฟื้นความทรงจำในอดีตชาติของอัคนณีว่าความจริงในอดีตนั้นเขาคือพระอัคระขุนศึกแห่งอยุธยาสามีผู้ทรยศความรักความพักดีของเธอนั่นเองอุบลต้องแบกรับภาระหน้าที่อันทรงเกียรติด้วยความทุกข์ทร รักแท้จึงแปลเปลี่ยนเป็นอาฆาตเขาผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปลดเปลื้องพิษสวาสนี้ให้แก่เธออุบลจึงขออนุญาตจากท่านโยม,มเทพให้เธอได้ลงมาเวียนว่ายอยู่ในวัตะสงสารของมนุษย์เพียงเพื่อต้องการจัดการกับอัคคี เธอต้องทาให้เขาจดจําอดีตและสํานึกในสิ่งที่เขาเคยทําต่อเธอให้ได้เพราะถ้าหากเธอมิอาจทําให้เขาจดจําและสานึกในสิ่งที่เขาทํากับเธอไว้เธอก็จะต้องโดนจองจําให้เป็นผู้เฝ้าทรัพย์สมบัติแห่งแผ่นดินนานต่อไปช่วกับช่วกันความแค้นที่อุบลมีต่อ,อขุนอัคระจะได้รับการชดใช้หรือไม่ความรักที่ได้รับการทรยศเป็นสิ่งตอบแทนจะลงเอยอย่างไรตามหาคำตอบได้ในละครเรื่องพิสวาส